โอเคนะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเอ้ยแตกแตกไม่ใช่วันนี้ผมจะซ้อนหาหัวพวกหัวซอมบี้หัวสเกลตันเนี่ยถ้าใครเล่นบนพีซีอยากได้หัววิเทอร์สเกลตันนะฮะอยากเอาไปสร้างวิเทอร์บอสนะฮะเออก็วิธีนี้ได้นะครับแต่ว่าต้องลากมาค่ะลากก็วางคือให้คุณทำเป็นให้คุณทำคิปเปอร์สายฟ้านะแล้วก็เอาพวกมอนสเตอร์มาไว้ตรงนี้นะแล้วก็ลองจุดตรงคิปเปอร์สายฟ้าดูครับอะเวลามันระเบิดออกมาแล้วโอ้ยเกือแล้วจะเนี้ยเวลามันระเบิดออกมาแล้วจะกลายจะมีหัวนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปฟันมันนะในวิทเทอร์บอสนะไอวิทเทอร์สเกตันนะโดยที่ไม่ต้องไปฟันมันในเนเธอร์เลยครับอย่างนี้ได้เลยครับแบบได้ง่ายๆเลยครับแบบ100%ครับฟันในเนเธอร์ต้องหูต้องไม่100%ค่ะอันนี้มันไง98%นะฮะเออมั้งนะเออ98%แต่นะมันมีแค่10%เองมั้งมันจะได้เออเป็นชาติเลยได้ไม่ถึงชาติหรอกแค่นี้ก็ได้4 ตัวครบก็สวยงามใครบอกใส่ก็เลยก็สวยงามกันเลยทีเดียวเชียวค่ะคือซอมบี้เอ๊ะแต่หัวรีบผมไม่รู้นะทำไงเออเข้าใจมั้ยโอเคต้องให้ตัวคนสตีฟไปตายมั้ยโดยคิปเปอร์ไฟฟ้าระเบิดต้องแลกด้วยชีวิตเลยนะฮะวิวถ้ามีวิวเยอะก็เสียไปค่ะคือสตีฟหัวใหญ่ไม่เชื่อดูได้หัวมันเริ่มเลยออกอุ้ยหัวเล็กใช่หัวใหญ่แค่ผมก็ต้องขอจบคลิปในนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ